ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาที่เขาจะขึ้นไปดูถ้ำประกายเพชรกี่โมงแล้วตอนนี้ใครมีนาฬิกาผมไปเอาตังคีใครมีนาฬิกาพอเวลาแล้วกี่โมงแล้วครับมีรอสัตว์สาธอครับกี่โมงแล้วครับเที่ยง10นาทีเที่ยง10นาทีนะเดี๋ยวเขาจะจับเวลาตัวว่าใช้เวลาเหมือนน้อยขนาดไหนเพราะว่าเขานัดรถมาหาตอนนี้4โมงเดี๋ยวเส้นทางวันนี้นะครับเขาจะได้รับการนำทางโดยใกล้ชุมชนนั่นก็คือป้ากร้อยนะครับเดี๋ยวเขามาทำความรู้จักกับป้ากร้อยสวัสดีครับป้ากร้อยนี่เป็นคนต่างพุทธโดยกำหนดเลยไหมครับตะกอนนี่อยู่แม่ซานแล้วก็อยู่มาอยู่เพชรได้40ปีแล้ว40ปีแล้วนะครับเนาะตังบนดอยนี่คล่องหมดโอ้เคยไปแถวนี่แถวไหนเคยไปเลี้ยงนะเคยครับแล้วปีนี้สวนส้มมันหมอก็จะได้ครับมันรุ่นเดียวมาที่เขาเข้ามาเอวนี่บ่มีแล้วก็มาเดียวก็มีแถมรุ่นมีแถมรุ่นนึงเดี๋ยวแถมสักหน่อยอาจจะได้ปลาคนไปเอวสวนส้มด้วยนะลุงสารสบายดีนะครับเนาะแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวใกล้ชุมชนตัวน้อยก่อนตัวเก่งยักษ์มดไปเลี้ยงหัวนี่นะโอ้โหนี่ตะต้นนี่แต่ว่าเตะบอลสุดยอดเลยจ้ามือน้อยโอ้ไปมันก็บนดอยหันไปมันก็มันอยู่ช่วงนี้มันได้ไปนะอ๋อช่วงนี้มันได้ไปอะไรก่อนแต่ว่ามวนเนาะใช่ครับทีมเขาได้แต้มกี่แต้มนี่ได้กินไข่ต้มมันได้สักแต้มเฮ้ยมันน่าถามว่าช่ำใจเลยเนาะแนะนำตัวหน่อยครับจือครับเอาละจือแต้จือแต้จือแต้ระวังระเบียดได้ไม่ใช่จือเล่นกันได้น้องกอนเนาะนี่นายอันทีมครับทีมฟิล์มฟิล์มนายข่าวนายอ่านไม่ใช่ถ้าไข่บะถ้าไข่บะขานจื้อนี่อดได้หน่อยหนึ่งร้อยอ่ะพอครับน้องพอโปกุลครับโชกุลครับโชกุลลวงข้าวนะครับมีไก่ตัวน้อยอยู่4 5 6 7รวมป้ากอยตัวเป็น8คนหมู่เฮาครับพร้อมยังพร้อมจัดเหมือนแล้วแหละโอเคออกเดินทางเลยครับเดี๋ยวหูไก่น้ำกันหูตีกันนี่เดินก่อนบนนี่ต้นน้ำเลยครับโอ้ยคนเดียววิ่งอ่ะเดี๋ยวจะพอดอ่ะตะกอนไปเข้าไปเสือตะกอนเขาขึ้นมาเอวมันนะครับขึ้นไปเดินไปบนลงมาเนี่ยครับก่อนส่วนมากลูกเสือไปเดินทางไกลอ่ะยังเจริญใจประสักประคาเนี่ยครับตอนมูไปซุกไปจ้วยยังขึ้นมาบนนี่ไงมาเข้าค่ายแต่ก่อนยังเข้าค่ายช่วงไปซุกไปจ้วยครับมานอนที่สนามมั้งกะค่ายกางเต้นนอนกันนั้นเดี๋ยวนี่มึงใครลำมะเดี๋ยวใครลำมะเดี๋ยวพ่อเปิ้ลมีค่ายลูกเสือยังตีแม่ปื้มไม่หนอครับเนี่ยแล้วกลับบางยังนอนที่โรงเรียนอ่ะประสักเข้าค่ายนอนที่โรงเรียนเดี๋ยวใครมีที่ยิงกว่าน่าจะขึ้นมาเนี่ยมั่วละใครจะมีใครที่ไหนมู้ละแต่ผมจองละเดี๋ยวถ้าจีโฟกจะจัดเข้าค่ายใครอยากจะมาแอลก็จีโฟกต่างพุทธละมาได้ครับเดี๋ยวเขาจัดทีมดูแลสถานที่เขามีเลือกครับการเต้นที่ร้านสนามฟุตบอลนั่นน่ะครับให้ผมจับมือสอดท่อกันทีมงานผมแล้วนะครับผมเป็นทีมงานจีโฟกแล้วนะครับเขามีการเดินทางมีตีพักมีตีกินมีตีทำกิจกรรมรับรองว่ามวนแน่นอนใครอยากจะมาแอลต่างพุทธละชมธรรมชาติเดินเส้นทางธรรมชาติแบบนี้ติดตามจีฟุกเรื่อยๆเดี๋ยวได้มีสถานที่ใหม่ๆฮือได้แอลแน่นอนครับขอบคุณสทครับผมเดินทางปลอดภัยปลอดภัยสนุกสนานปลอดภัยอยู่แล้วโอเคครับขอบคุณพี่เหมยครับนี่ครับผมผมจะเดินปิดท้ายฮือละออนครับเพราะว่าเส้นทางนี้ผมไปมาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ตอนนี้แผนการเดินทางของเขานะฮะเขาจะใจการเดินเท้าขึ้นไปนะฮะก็ป้ากร้อยเป็นถนัดเรื่องงานเส้นทางนี้อยู่แล้วนะฮะก็มีละอ่อนในพื้นที่ขึ้นไปตัวตั้งบนบ่อันตรายครับเส้นทางเดินง่ายแล้วก็บ่ได้เป็นป้าทึบอย่างจะได้นะฮะช่วงนี้ก็ย
จริงๆแล้วในเรื่องของการขึ้นไปแอลตังบนเนี่ยรถ 4 wheel สามารถปาขึ้นไปได้นะครับใช้เวลาบ่ถึง10นาทีนะฮะแต่วันนี้นี่ผมออกแบบกิจกรรมฮื้อละออนได้เดินได้สัมผัสบรรยากาศแล้วก็มีเรียกว่าทำความรู้จักกับอันใกล้ชุมชนตัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่อันอยู่บนป่างปุ๊ละแต่ว่าก็ได้ไปร่วมกิจกรรมฟุตบอลด้วยกันแล้วนะฮะละออนจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะฮะเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเพราะการเดินทางโดยรถยนต์นี่เขาจะบ่ได้สังเกตรอบข้างเลยนะมันจะไปถึงจุดหมายเร็วก็จริงแต่อย่างหลายๆอย่างมันบ่ได้สัมผัสบ่ได้ซึมซับนี่ฮะไหวเปล่าไหวเปล่าไม่ครูถามตัวเองว่าครูจะไหวเปล่าเนี่ยละออนแรกๆนี่จะแห้งนักน้อยนะฮะใจเขาอยากไปนะมันต้องกลัวหลงนะครับเพราะว่าเส้นทางนี่จะเป็นเส้นทางที่มีเส้นทางไปถึงบริเวณใกล้เข้าปากถ้ำนะฮะรับรองปลอดภัยครับผมเพราะว่าทุกเส้นทางที่จีโฟกจะปาละออนไปนี่จะมาสำรวจไว้ก่อนแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตีต่างขึ้นจุดชมวิวเราอาจจะได้แวะดูจุดชมวิวตรงบนเหมือนสักน้อยนะเจอกันคลิปหน้าครับผม